สวัสดีค่ะน้องป๋อถ้าคนจะมาภูมิใจการเด่นจะมากินอะไรอ่ะเธอมีของอร่อยเยอะมากในเธอลองเชิญชวนสิข้างหน้าของเราเลยเนี่ยครับเมี่ยงตะลิงปิงนะครับเมี่ยงตะลิงปิงมาดูใกล้ๆทานคู่กับใบทองหลางกับใบชะพลูที่เราปลูกเองทั้งหมดเลยครับแล้วข้างบนก็จะมีส้มซ่าที่ปลูกเองด้วยเหมือนกันครับเลือกไม่ถูกเลยซ้ายดีหรือขวาดีหอมเนาะสดชื่นหอมมะพร้าวคั่วข้าวกันดีกับใบชะพลูตะลิงปิ่นเปรี้ยวๆทำน้ำลายวิ่งมาส่วนผสมที่แห้งๆมันก็จะดูจูซี่ครบรสมากเลยแต่คุณแม่จะเนื่องจากก็ตั้งใจทำนะใช้มะม่วงเอาไว้สำหรับให้น้องป๋อเอาไว้ใช้ไปที่ร้านนี้เลยน้องป๋อจะให้เกียรติชิมให้อาจารย์หน่อยได้ไหมคะครับผมน้องป๋อเปิดเราก็ปิดเราทายนะอร่อยไม่อร่อยอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนคนทำครับเอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยครับอร่อยครับไปได้มั้ยคือมันไม่ได้เหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงทั่วๆไปครับใช่คือมันจะมีความทันสมัยมีความฟิวชั่นแล้วก็ความกรุบกรอบมาจากไอ้ตัวคอนเฟลกต์ใช่ไม่น่าเชื่อเกิดมาอยู่ในกรุงเทพเหนื่อยจะขาดใจตายทุกวันที่นี่ก็มีออกซิเจนถังใหญ่มาที่ภูมิใจการเด่นชีวิตจะสดชื่นได้พาลูกหลานมาดูธรรมชาติมาเห็นความวิริยะอุตสาหะของเจ้าของสวนที่เขาทำด้วยลมหายใจของเขาจนกระทั่งส่งต่อมาให้ลูกอยากจะบอกว่าหาเงินหาทองเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่คุณแม่เอ๋เขาฉลาดมากนะคุณเขาหาสมบัติไว้ให้ลูกแบบนิรันดร์นั่นก็คือธรรมชาติที่ดีที่สุดกับลูกของเขามาดูแม่เอ๋เป็นตัวอย่างนะครับที่ภูมิใจการเด่นเธอต้องเรียกดีๆไม่ใช่ผมหรือสิม้านางมันเหมือนม้าตรงไหนครับอาจารย์คุณแม่มันอยู่ไปลอยซะสูงแล้วมันก็งอกแบบนี้จะได้ฟูฟ่องค่ะฟูฟ่องสวัสดี